ีสันกับสิ่งที่ซ่อนอยู่การมองเห็นสีเกิดจากการเดินทางของแสงไปกระทบสิ่งต่างๆซึ่งเลือกดูดความถี่ที่แตกต่างกันไว้กับตัวก่อนสะท้อนกลับเข้าตาที่ใช้รับแสงแล้วประมวลผลอีกทีด้วยสมองสงครามของสีที่สุดในโลกสีเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้สื่อสารระหว่างศิลปินและผู้เสพงานเพราะมันบ่งบอกอารมณ์ตัวตนและความหลงใหลของศิลปินแต่ละคนดังนั้นสีได้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างอิทธิพลต่อโลกศิลปะอย่างมหาศาลในปี2016บริษัทนาโนซิสเต็มได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่สีที่ดำที่สุดในโลกเมื่อแสงตกกระทบมันจะไม่สะท้อนกลับต่อมาบริษัทผู้ผลิตได้ประกาศให้อนิสกาปูใช้สีเวนต้าแบ็กได้ผู้เดียวในปีเดียวกันสจ๊วตทำการเปิดตัวพิงค์สีที่ชมพูที่สุดในโลกมีคุณสมบัติสะท้อนแสงมันสามารถเปล่งแสงสีชมพูได้สุดฤทธิ์สุดเดชแม้จะอยู่ในแสงแบ็กไลท์โดยสจ๊วตและทีมงานยังได้ผลิตสีที่สุดในโลกออกมาอีกหลายสีที่มีข้อตกลงเพียงข้อเดียวคือห้ามอนิสกาปูใช้สีในความเชื่อความคิดและความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาแบบที่เราไม่ต้องเรียนรู้เรื่องสีน้ำโชคเราถูกปลูกฝังความคิดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ปฐมวัยกับโหราศาสตร์สีประจำวันที่เราท่องกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยที่ให้สีแต่ละสีเป็นตัวแทนของดวงดาวซึ่งมีอิทธิพลต่อคนที่เกิดในเวลาตกฟากนั้นๆและเป็นส่วนสำคัญในการเลือกเครื่องประดับเครื่องแต่งกายให้ถูกโฉลกประจำวันเกิดของตัวเองศิลปะกับภูมิโหราศาสตร์สีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกเหมือนที่เราเคยเรียนเรื่องสีและความหมายในวิชาศิลปะสีแดงเท่ากับพลังอันตรายสงครามอำนาจสีเหลืองเท่ากับความบริสุทธิ์ความดีความยุติธรรมสีเขียวเท่ากับความอุดมสมบูรณ์การเติบโตขณะเดียวกันก็มีความหมายของสีแบบไทยในศาสตร์ที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติผนวกกับความรู้สึกของผู้คนและคติความเชื่อแบบไทยๆในภูมิโหราศาสตร์อยู่ด้วยสีแดงเข้มเท่ากับความรุ่งโรจน์สีแดงเท่ากับความตื่นเต้นร้อนแรงความรุนแรงเตือนภัยสีทองเท่ากับความมั่งคั่งร่ำรวยสีเงินเท่ากับความสมบูรณ์สงบสีแสดเท่ากับพลังชีวิตการฟื้นตัวสีเขียวเท่ากับความสดชื่นธรรมชาติความปลอดภัยสีเขียวอ่อนเท่ากับความสงบสีเขียวอมเทาเท่ากับวัยที่ล่วงเลยไร้พลังสีน้ำเงินเท่ากับสมาธิความกระตือรือร้นรอบคอบสีเหลืองเข้มเท่ากับความบริบูรณ์สดชื่นจากเม็ดสีผิวเล็กๆสู่ความแตกแยกที่ยิ่งใหญ่สีผิวที่เราเห็นถูกกำหนดโดยเซลล์เล็กๆในร่างกายที่เรารู้จักกันในชื่อเมลานินมนุษย์ได้นำเม็ดสีที่แตกต่างกันนี้มาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำร้ายและเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในคริสต์ศตวรรษที่16ถึง19ชาวแอฟริกาจำนวน12ถึง15ล้านคนถูกนำมาใช้เป็นแรงงานและกว่า15ล้านคนถูกเรียกว่าเป็นทาสกระทั่งคริสต์ศักราช1776คนผิวสีในอเมริกาจึงลุกขึ้นปฏิวัติเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเมื่อคนส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือสนับสนุนการใช้ทาสส่วนฝ่ายใต้สนับสนุนให้เลิกทาสผิวสีความขัดแย้งนี้นำไปสู่สงครามกลางเมืองผู้คนกว่า1ล้าน3หมื่นรายต้องเสียชีวิตคุยกับสีของเครื่องแบบอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลอดีตผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่ CDC ให้มุมมองที่น่าสนใจผ่านงานเขียนว่านอกจากเราจะใช้เสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายยังเปรียบเสมือนการสื่อสารระหว่างผู้สวมใส่และผู้ที่พบเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศอายุอาชีพสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมรวมถึงเป็นสมาชิกของกลุ่มและองค์กรใดองค์กรหนึ่งหลายๆองค์กรให้ความสำคัญต่อเสื้อผ้าของสมาชิกเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารและเรียกมันว่าเครื่องแบบสีบนเสื้อกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้สวมใส่และผู้พบเห็นเครื่องแบบนักเรียนสีขาวเท่ากับความบริสุทธิ์สีกรมท่าความน่าเชื่อถือเครื่องแบบทหารสีเขียวคือความสดชื่นความปลอดภัยเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยสีฟ้าเท่ากับความสงบปลอดภัยสีกับคมนาคมสีป้ายทะเบียนรถ1ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสงตัวหนังสือสีดำเป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่ง2ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสงตัวหนังสือสีเขียวเป็นป้ายทะเบียนของรถบรรทุกส่วนบุคคล3ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสงตัวหนังสือสีดำเป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างหรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง4ป้ายทะเบียนสีเหลืองสะท้อนแสงตัวหนังสือสีแดงเป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างที่วิ่งระหว่างจังหวัด
5. ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสงตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้าง4ล้อ 6. ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสงตัวหนังสือสีเขียวเป็นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถ3ล้อรับจ้าง 7. ป้ายทะเบียนสีเขียวสะท้อนแสงตัวหนังสือสีขาวหรือสีดำเป็นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถบริการธุรกิจและรถบริการให้เช่า 8. ป้ายทะเบียนรถสีส้มสะท้อนแสงตัวอักษรสีดำเป็นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถพ่วงรถแท็กเตอร์9. ป้ายทะเบียนรถเป็นสีขาวไม่สะท้อนแสงตัวอักษรเป็นสีดำขึ้นต้นด้วยททหารตามด้วยรหัสประเทศเป็นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์คณะผู้แทนทางการทูต 10. ป้ายทะเบียนรถสีฟ้าไม่สะท้อนแสงตัวอักษรสีขาวเป็นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต 11. ป้ายทะเบียนรถที่มีพื้นหลังเป็นกราฟิกเป็นป้ายทะเบียนรถที่มีการประมูลมา12. ป้ายทะเบียนรถสีแดงเป็นป้ายที่ออกให้กับรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายความรู้สึกที่อยู่ในสีแบรนด์ที่ดีต้องมีเอกลักษณ์ชัดเจนสีของแบรนด์ที่ดีจึงไม่ใช่เพียงเลือกจากสีที่ชอบแต่ผู้สร้างแบรนด์จะต้องเข้าใจความเหมาะสมและสิ่งที่ธุรกิจตัวเองตั้งใจจะสื่อสารหลังจากได้สิ่งที่ต้องการจะสื่อแล้วจึงค่อยมาหาสีให้กับความหมายที่ต้องการยกตัวอย่างสีของแบรนด์ในแอปพลิเคชันซึ่งนอกจากเรื่องการจดจำแล้วรูปแบบและสีก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่น Pinterest ที่ใช้โทนสีแดงบนโลโก้และปุ่มเพื่อสร้างความรู้สึกถึงพลังงานความปรารถนาหรือ Facebook ที่ใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลักหมายถึงความสงบผ่อนคลายความไว้วางใจดังนั้นสียังมีผลต่อความรู้สึกอีกด้วยความแตกต่างของสีสู่การตัดสินใจหากคุณกำลังเลือกซื้อรองเท้าแต่คุณเจอรองเท้า2คู่ที่หน้าตาและคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างหากสามารถซื้อได้แค่คู่เดียวคุณจะใช้ตัวช่วยอะไรในการเลือกคนส่วนใหญ่คงตอบว่าเป็นสีเพราะสีเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงกับอารมณ์และความรู้สึกสีเป็นสิ่งที่โน้มน้าวจิตใจได้อย่างดีหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าหากสีไม่ได้มีเยอะและยังมีความหมายจำกัดอีกหากมีสินค้าใกล้เคียงกันเรื่องของสีจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าของเราอย่างไรอย่างน้ำอัดลมยี่ห้อเป๊ปซี่และโค้กทั้ง2บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันแต่เราก็สามารถหยิบได้ถูกไม่สับสนสิ่งสำคัญของการสร้างเอกลักษณ์ในแบรนด์ที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันจึงอยู่ที่การให้ความหมายและสร้างความโดดเด่น